คือการเมืองยุคนี้มันประหลาดมากอย่างคุณธนากรแกก็สอบตกใช่ไหมครับแล้วปกติของการสอบตกเนี่ยไม่มีโอกาสจะอัปเกรดไปเป็นรัฐมนตรีแต่คุณธนากรก็ได้เป็นส่วนคุณพีรพันธ์นี่ก็สอบตกแต่ได้เป็นเลขานายกคือการเมืองยุคประยุทธ์นี่มันมีอะไรที่ประหลาดคือว่าตอนที่คุณสอบตกแต่ถ้าคุณเข้าถูกทางเนี่ยคุณมีโอกาสจะเป็นรัฐมนตรีหรือเลขานายกได้ซึ่งถ้าเป็นนายกที่มาจากพรรคการเมืองในกระบวนการนี้มันไม่เกิดนะเพราะว่าถ้าคุณสอบตกเนี่ยยังไงสสก็ต้องอยู่หัวคิวที่จะได้เป็นรัฐมนตรีหรือเป็นตำแหน่งต่างๆครับอันนี้คือข้อดีของระบบประยุทธ์คือคุณสอบตกแต่คุณเข้าให้ถูกทางคุณเป็นรัฐมนตรีก็ได้เป็นเลขานายกก็ได้แต่ว่าการเป็นเลขานายกแล้วมันจะช่วยให้รวมไทยสร้างชาติดูดีขึ้นเหรอมันช่วยให้มีความน่าเชื่อถือไงสมมติไปชวนคนเฮ้ยพี่มาอยู่พรรคผมเอ้าตุ๋ยมีตำแหน่งอะไรยังไม่มีเลยพี่ตุ๋ยไปมีตำแหน่งก่อนพี่ค่อยมาเป็นถึงเลขานายกอะไรเงี้ยอันนี้คุยได้แล้วแต่เป็นเลขานายกของประยุทธ์เนี่ยนะครับก็เป็นหน้าห้องคุณประยุทธ์อะไรเงี้ยก็ใช่ไหมเป็น chief of staffของดูดีขึ้นเยอะเลยเนี่ยชีวอฟสตาร์นายกน้อยนายกน้อยนายกน้อยนายกนี่นายกน้อยเออนะฮะอย่างน้อยสั่งข้าราชการได้แล้วกันนะใครจะดูถูกรวมไทยสร้างชาติตอนนี้ไม่ได้เพราะชัดเจนแล้วว่าคุณไปยึดไปอยู่พรรคนี้อยู่แล้วหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติสั่งข้าราชการได้หมดแล้วว่าใช่ตอนนี้มันไม่รู้ว่าชัดเจนว่าเลือกไปหรือว่าไม่มีที่ไปแล้วนั่นน่ะสิสถานะของประยุทธ์นี่คือไม่งั้นต้องไปเทิดไทยแล้วนะเดี๋ยวต้องไปคุยกับคุณหมอประโรงให้เป็นชื่อแล้วนะรู้ยังอ๋อเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกแล้วท่านใหม่บอกเปลี่ยนเป็นราชวิถีอะไรไม่แน่ใจว่าเป็นมุกหรือเป็นอะไรไม่รู้ไม่แน่ใจเดี๋ยวเช็คอีกทีอ๋อแต่ว่าเห็นมาเหมือนกันใช่ไหมมีเฟกนิวส์เหมือนกันมันคุยเรื่องที่ไปเห็นแบบโอเคนะฮะแต่ว่าเปลี่ยนชื่อไปก็เขาคงมีเขาเรียกไงเขาคงจะมีตลาดของเขาแหละมีตลาดของเขาแต่อย่าลืมว่าตลาดนี้คุณต้องแย่งกับไทยพักดีอีกนะไม่เขาแย่งได้เขาบอกว่าขนาดคนเสื้อแดงยังไปอยู่เขาเยอะแยะเลยเขาจะควบรวมไหมอานนท์แสนน่านก็ไปอยู่กับเขาแล้วอานนท์แสนน่านพูดปุ๊บชื่อนี้คนเสื้อแดงก็รู้จักทั้งประเทศเป็นบุคคลซึ่งมักจะมีชื่อว่าเป็นประธานหมู่บ้านคนเสื้อแดงส่วนคนเสื้อแดงก็งงว่าไปอยู่หมู่บ้านอานนท์ตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเป็นพรรคการเมืองที่ผมว่าสำหรับผมคนจะดูถูกคุณเสกสกลยังไงก็ตามผมชอบพรรคนี้เพราะว่าบันเทิงดีครับมันมีอะไรที่เราได้แบบงั้นก็ไปช่วยสกิดนายกโปเลือกตั้งเร็วๆอยากรู้เหมือนกันว่าชะตากรรมพรรคนี้จะเป็นยังไง นี่เลยบอกฝากสื่อทุกช่องเลยนะตอนช่วงมีดีเบตจะลืมเชิญพรรคเทิดไทยไปด้วยนะผมอยากดูว่าเขาจะโอ้เวลามันมีจำกัดคุณแรมโบ้ไปมันไม่ถึงคิวหรอกมั้งได้หรอเขาเป็นไม่บุลลี่อย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นพรรคขนาดกลางก็ได้พี่เวลามันจำกัดเวลามีน้อยพรรคเยอะไปไม่ถึงหรอกขนาดพรรคหมอรวีนี่ยังรู้สึกว่าทีมคุณนี่ให้คุณค่ามากกว่าทีมพรรคเศรษฐกรอีกนะครับเนี่ยใช่ๆนี่โอ้โหอย่างงี้ลองข่าวเขายาวเอาหัวหน้าพรรคมาดีเบตเลยเอาเศรษฐกรดีเบตกับพีรพันธ์โอ้อย่างนั้นเลยเหรอโอ้โหนี่คุณพีรพันธ์เทียเดียวกับคุณเศรษฐกรแล้วนะโคตรบุลลี่เลยก็หัวหน้าพรรคอ่ะอดีตใช่ไหมผู้ก่อตั้งพรรคเหรอไม่อย่าไปแบ่งชนชั้นดิพรรคเล็กพรรคน้อยกับหัวหน้าพรรคกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคนอย่างคุณประยุทธ์ตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นคนที่เครียดมากที่สุดนะถ้าอยากจะอยู่ต่อนะเพราะว่าอะไรอะไรมันก็ไม่เข้าทางเลยเจนไม่เห็นมีแรงบวกจากไหนทั้งอย่างมันมีอีกแรงนึงที่มันมีข่าวมาเมื่อวานแต่ข่าวเนี่ยมันเกิดเมื่อวานใช่ไหมฮะแต่ว่าเห็นมันเกิดไอเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นแต่เมื่อวันที่8ธันวาแล้วก็คือข่าวที่บอกว่าที่พรรครวมไทยสร้างชาติใช่ไหมที่เขาบอกมีส.ส.40กว่าคนจากประชาธิปัตย์พลังประชารัฐเพื่อไทยก้าวไกลนะฮะได้เดินทางไปร่วมกินข้าวกับพลเอกประยุทธ์ที่เซฟเฮาส์แห่งหนึ่งชื่นมื่นใกล้ๆกับที่ทำการพักรวมไทยสร้างชาตินี่ใกล้ๆวอยซ์นี่เองข้างหลังนี่ใช่ไหมฮะตรงแถวอารีราชครูตรงเนี้ยอย่าลืมใกล้บ้านนายกใช่ออกไปปุ๊บข้ามถนนถึงเลยก็เชิญเข้ามาบ้านเลยทีหลังไม่ใช่ใกล้บ้านแกมันเป็นของสปอนเซอร์ของสปอนเซอร์มันอยู่ตรงนั้นโอเคอ๋อที่เซฟเฮาส์ที่บอกนี่แหละฮะใกล้ๆกับที่ทำการพักรวมไทยสร้างชาติเป็นเพื่อเป็นการยืนยันว่าจะสนับสนุนคุณประยุทธ์เป็นนายกต่อไปนะแล้วก็มีรายงานเพิ่มเติมอีกนะฮะว่าไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยคุณประยุทธ์นั้นนะครับก็คงจะเตรียมพร้อมแหละนะฮะสำหรับการเลือกตั้งนะฮะอีกอย่างนึงที่เขาต้องการเตรียมตัวเขาเนี่ยสำหรับการเลือกตั้งคือการเปลี่ยนเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจากเดิมเป็นคุณดิษฐาโหตรกิจนะฮะก็มีข่าวว่านี่แหละคนที่จะเป็นก็คือคนนี้แหละนะฮะชื่อคุณตุ๋ยใช่ไหมพีรพันธ์นะฮะสาลีรัฐวิภาคนะหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติมีข่าวว่าจะได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะฮะโดยจะเสนอชื่อเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันอังคารที่20ธันวาคมนี้นะครับครับและมีข่าวด้วยว่าคุณดิษฐาตอนนี้เริ่มเก็บของที่ห้องทำงานแล้วนะฮะที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับเก็บแล้วเก็บเลยเก็บไม่ได้กลับมาอีกแล้วไม่ได้กลับมาอีกแล้วโอ้ยดิษฐายังไงก็ได้กลับไม่หมายถึงคุณประยุทธ์อ่ะไม่เพื่อไทยแลนด์สไลด์มาแล้วหลังจากนี้ก็คือคุณประยุทธ์ไม่ได้กลับมาอีกแล้ว
นะฮะแต่ว่าเขายังจับตาท่าทีไม่รู้หรอกเราต้องดูการเลือกตั้งแล้วก็ดูว่าได้ขาดขนาดไหนสวจะมีอิทธิพลได้ขนาดไหนจะหยุดสวได้หรือเปล่าครับแต่คนเขาจับตาท่าทีของคุณอนุพงศ์ด้วยเพราะคุณอนุพงศ์ประกาศเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วว่าคงพอแล้วใช่ไหมกินก๋วยเตี๋ยวอย่าไปต่อยผมนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ตอนนี้เนี่ยเขายังจับตาอยู่คือแกไม่พอหรอกครับเพราะว่าป้อมอยู่ตัวอยู่แล้วปอกไม่อยู่โหมันขาดทุนเพื่อนน่ะใครหลบก่อนปลอดภัยสุดไม่คิดดูพอหลบไปเนี่ยบิ๊กตู่บิ๊กป้อมยังโลดแล่นอยู่นะคนเขาลืมแล้วอนุพงศ์อ่ะไม่มาเอาคืนแล้วใช่ไหมยังกินก๋วยเตี๋ยวไม่มีใครชกครับคือถ้าหลบก่อนก็ต้องออกจากบ้านหลวงเร็วอ่ะดูผมว่าใช่ใช่คือเผื่อการหลุดจากรัฐบาลนี้คือดูว่าใครจะได้แบบใครมีบ้านก่อนน่ะคือถ้ามีบ้านข้างนอกก่อนเนี่ยอาจจะยอมออกครับผมต้องเก็บของไม่ยากนี้ไม่แต่ยากนะแต่ถ้ารู้ว่าบ้านแต่ละคนมันใหญ่โตมากนะจีนเท้าก็ยังซื้อบ้านได้ง่ายๆเลยแต่ลักษณะส่วนตัวคุณอนุพงศ์นี่เขาเป็นคนค่อนข้างจะระมัดระวังตัวมากระมัดระวังผมคิดว่าคุณอนุพงศ์มีโอกาสหลบได้ใช่ไหมถ้าไม่โดนคดีย้อนหลังนะครับนะฮะมีคดีย้อนหลังที่ควรโดนเยอะเช่นกรณี ICC ถ้ามีอะไรเงี้ยกรณีปราบปรามคนแสดงอะไรเงี้ยผมว่ามีหลายเรื่องที่คนยังแค้นอยู่คนยังอาฆาตกันอยู่ยังมีอยู่นะแต่ว่าโลโปรไฟล์เร็วก็อาจจะเป็นทางที่เซฟที่สุดอ่ะครับไม่งั้นก็จะคงอยู่ไปได้นานเท่าไหร่อายุก็มากแล้วครับแล้ววี่แววก็ไม่ได้แปลว่าจะมีความมั่นคงได้ถ้าเกิดประยุทธ์ไม่อยู่เนี่ยมันลำบากแล้วครับนะฮะแต่ว่าดูจากหน้าสื่อด้วยนะฮะจากที่มันเป็นแพ็ก3ปอมาตลอดตั้งแต่รัฐประหารเนี่ยนะฮะหลังๆในคนโฟกัสแต่2ปอแล้วถึงขนาดเดี๋ยวนี้พาดหัวข่าวมีแต่2ปอแล้วก็อีกปอนึงเนี่ยดูเค้าเรียกไงเกว่างแล้วมั้ยดูแบบว่าไม่ค่อยดูไม่ชัดเจนอ่ะผมคิดว่าอย่างนี้แล้วกันแถมยังมาเปยๆกับทางผู้นำท้องถิ่นที่บอกทั้งกี่แห่งที่เชียงใหม่ตอนนั้นว่าอาจจะพอแล้วอะไรเงี้ยใช่มั้ยผมว่าแกพูดเพื่อแบบให้ดูดีมากขึ้นหรือเปล่าคืออาจจะแบบเข้าใจว่าถ้าพูดว่าอยากเป็นต่อคนจะเหม็นหน้าคือถ้าประยุทธ์กับประวิตรเป็นต่ออนุพงศ์จะไม่เป็นนะไม่มีทางนะฮะยกเว้นมีปัญหาส่วนตัวไหมแต่ก็ไม่รู้นะเราไม่รู้เลยเนี่ยเราก็วิเคราะห์ไปตามใช่ใช่คือสิ่งที่มันตลกคือเขาไม่เคยเปิดปากพูดอะไรไงเราต้องมานั่งวิเคราะห์กันตามภาษากายกับตามบริบทต่างๆหรือสิ่งที่มันอยู่แวดล้อมคุณอนุพงศ์แทนที่ได้ยินจากปากคุณอนุพงศ์เองนะแต่คนได้คุมผู้ว่าได้คุมตั้งในอำเภอได้คุมตั้งรองผู้ว่ามา8ปีไม่มีใครเลิกง่ายๆหรอกคือชีวิตที่แบบไปไหนมีแต่คนมาปูพรมแดงต้อนรับมันหายวับไปเลยนะครับไม่มีหรอกคือกิเลสตัณหาของคนที่แบบคุมตำแหน่งพวกนี้มา8ปีที่จะเลิกไปได้ง่ายๆไม่มีทางใช่ไหมไม่มีทางยกเว้นว่าเข้าตาจนจริงๆถึงจะไปถึงจุดนั้นคือกายเรานึกถึงสมมติวันหนึ่งกายไปไหนเนี่ยนะกายเป็นคนตั้งผู้ว่าทุกจังหวัดมา8ปีครับก็แปลว่ากายเป็นคนตั้งลงไปถึงรองผู้ว่าไปถึงนายอำเภอมา8ปีไปไหนก็มีแต่คนปูพรมแดนต้อนรับเอาปีใหม่ของฝากว่ายี่ห้อไหนก็ได้เรายี่ห้อไหนก็ได้ครับแล้วหลุดตำแหน่งเนี่ยทุกอย่างมันหมดไปเนี่ยใช่กายยอมไหมล่ะเป็นผมไม่ยอมหรอกยกเว้นถ้ามีปัญหาแบบส่วนตัวจริงๆใช่ไหมเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรเงี้ยก็ว่าไปเรื่องนึงใช่นะฮะนะแต่ว่าถ้าเอาข่าวจริงข่าวคุณพิธาอีกสักนิดนึงนะก็คือว่าคุณประยุทธ์เนี่ยลงนามไปแล้วนะ เดี๋ยวจะเข้าที่ประชุมครม.เนี่ยวันอังคารที่20คืออย่างนี้เวลาเราใช้ข่าวเราใช้จากหลายแหล่งนะหลายแหล่งข่าวแต่ยังเป็นแหล่งข่าวอยู่ใช่ไหมใช่ก็ประยุทธ์ยังไม่ได้พูดเองยังไม่ได้พูดเองฮะแต่ว่าตามข่าวเลยเนี่ยรายงานข่าวจากทางนี้รัฐบาลแจ้งว่านะได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเป็นเลขาธิการ นายกรัฐมนตรีไปแล้วแทนคุณกฤษฎาโหตรกิจนะครับก็จะมีผลหลังจากเอาข้อที่ประชุมครม.วันอังคารหน้า20ธันวาคมนะครับมีประวัติคุณพีรพันธ์นิดนึงนะคนคนไม่อาจจะไม่รู้จักนะเขาเป็นถึงอดีตรัฐมนตรียุติธรรมนะอย่างแรกยิ้มอย่างนี้ก็ตั้งแต่เรียนนี่ก็เรียนจบโรงเรียนเดียวกับอาจารย์ศิโรจน์นะฮะคือยุคนี้ยุคทองของเซนคาเบียนฮะใช่ใช่โรงเรียนก็เซนพีรพันธ์ก็เพนเซนอนุทินเนี่ยอัสสัมนะฮะอ๋อคนละโรงเรียนกันแต่ว่าเนี่ยเขาใส่ในข่าวมาว่าเป็นโรงเรียนเดียวกับพลเอกประวิตรนะลืมใส่ชื่อศรีโรจน์ค้ามไพบูลย์เข้าไปด้วยนะแต่ว่าอุ้ยแต่เขาอยู่ประชาธิปัตย์มานานมากนะคุณพีรพันธ์ตั้งแต่ปี39คือแต่สมัยยุคแบบมีไทยรักไทยกันถูกไหมฮะสมัยยุคคุณชวนนะเขาเข้าใจว่าเขาลงเล่นการเมืองตั้งแต่ช่วงประมาณปี35แต่ว่ารอบแรกเนี่ยไม่ได้นะครับก็เป็นคนที่ได้มาเป็นส.ส.ในยุคที่ประชาธิปัตย์แล้วคุณชวนรุ่งเรืองถึงขีดสุดเป็นช่วงที่เป็นนายกจากการเลือกตั้งครับเขาเป็นปาร์ตี้ลิสต์ป่ะหรือลงเขตเขาลงเขตเนี่ยลงเขตเขต3กรุงเทพฯปี50เออรู้สึกว่าปี50ก็คือปีที่คุณสมัครคุณอภิสิทธิ์ใช่ไหมตอนนั้นน่ะปี50หลังรัฐประหาร49นะฮะก่อนจะลาออกปี62นะครับเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะในสมัยรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับแต่ว่าอย่างที่
อาจารย์ศิโรจน์เคยพูดนะในรายการใช่ไหมว่าคุณพีรพันธ์ไม่ค่อยคาริสมาติกเท่าไหร่นะหมายถึงว่าจะไปถึงนายกเนี่ยตอนนี้อาจจะเป็นเลขานายกหรืออาจจะมีมาดมากขึ้นก็ได้เพราะว่าเริ่มมีคนห้อมล้อมแล้วไงชาวบ้านในจังหวัดต่างๆนะครับเห็นส.ส.เพื่อไทยคนไหนยืนอยู่หลังมอชนนั่นก็ทั้งหมดเนี่ยไม่มีใครย้ายพักแน่นอนยืนอยู่ข้างหลังมีหมอกิติศักดิ์มหาสารคามนะครับครูมานิตครูมานิตหมอกิติศักดิ์สมคิดเชื้อคงพิเชษเชื้อเมืองพานนะครับครับคุณพิเชษคงไม่ย้ายพักเดิมอยู่ที่เดิมแน่นอนนะครับนะแต่ว่าพูดถึงคุณพิเชษตอนนี้ดูเวลามีสภาเนี่ยมีคุณพิเชษแบบว่าเขาเรียกไงแบบช่วงนี้เขาโดดเด่นเรื่องการโดดเด่นโดดเด่นมากนะโดยเฉพาะเรื่องการประท้วงนะฮะเรื่องสสไม่เข้าเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะตอนนี้แข่งกันระหว่างครูมานิตกับคุณพิเชษครับไม่เพราะว่าเชียงรายเนี่ยอาจจะมีคนประชาชนในเชียงรายที่สับสนพรรคเพื่อไทยอาจจะเริ่มหวั่นไงถูกไหมว่าตอนนี้เพราะว่าก่อนนี้ก็มีข่าวว่ามีบางท่านไปถูกไหมครับนะฮะคุณรังสรรค์วันชัยธนวงศ์มีใครกันนะฮะแต่ว่าทีนี้ก็คงไม่มีใครย้ายแล้วครับโอ้ยไม่มีแล้วถ้ายืนแถลงกันอย่างนี้ไม่มีใครย้ายแล้วใช่โดยเฉพาะผมว่าเหนือกับอีสานสถานะมันบีบการย้ายจากเพื่อไทยตอนนี้มันยกเว้นจะโดนทับเขตจริงๆอ่ะไม่เห็นมีเหตุผลที่จะต้องย้ายทีมที่ยืนข้างหลังนี่ทีมขยันลงพื้นที่นะอย่างเมื่อสักครู่นี้หมอกิติศักดิ์มหาสารคามก็ขยันลงพื้นที่ครับคุณสมคิดเชื้อคงเนี่ยผมขึ้นแท็กซี่กลับบ้านคุยก็ไม่เป็นคนจังหวัดไหนพอรู้ว่าเป็นบ้านคุณสมคิดเนี่ยนะโอ้แท็กซี่ชมคุณสมคิดยาวบนราชธานีป่ะชมโอ้ยขยันลงพื้นที่ครับยังไงผมเลือกเพื่อไทยแน่นอนพอบอกว่ามาจากเขตสมคิดเชื้อคงหมอกิติศักดิ์มหาสารคามก็ขยันลงพื้นที่ครับครับครับผมว่าลงพื้นที่มากกว่าอยู่บ้านตัวเองอะพวกนี้ก็หมอชนน่านนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับเสาร์อาทิตย์นี่กลับหน้าแต่ไม่เข้าบ้านนะครับอ๋อเหรอครับไปไหนไปลงพื้นที่ผมเจอหลายรอบผมไม่คุ้นหมอตกใจนะที่จังหวะอย่างเงี้ยไม่เขาไปกับแฟนครับอ๋อโอเคครับหมอชนนั่นกลับบ้านไม่เคยลงพื้นที่ไม่กลับบ้านหลายครั้งแล้วไปลงพื้นที่ไปงานศพไปงานแต่งงานไปถามเฮ้ยพี่หมออยู่บ้านหรือเปล่าอ๋อไม่อาจารย์พี่มาลงพื้นที่แล้วเสร็จแล้วก็กลับกรุงเทพเลยไม่ได้ไปสัญจรที่นั่นมายังไปมาแล้วไปมาแล้วใช่ไหมอ๋อแต่อาจารย์หนึ่งสุขก็คือทำหน้าที่ในฐานะทั้งสสแล้วก็หัวหน้าพรรคทีมนี้สุดยอดจริงกลับพื้นที่แต่ไม่เข้าบ้านอยู่แต่บ้านชาวบ้านแต่ถ้าไม่ได้เกิดอะไรที่มันพลิกล็อกจริงๆก็ยังเชื่อว่าสสท่านเหล่านี้อย่างน้อยที่อยู่ในการทำเมื่อสักครู่นี้ก็คงจะชนะเลือกตั้งกันไปแหละเนาะถ้ามันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือมีอะไรให้มันพลิกล็อกจริงๆสถานการณ์ยังเป็นใจอยู่สำหรับเพื่อไทย